ครับผมเบนนัทเลิศนะครับใยห่วงครับผมชื่อเพลงก็ค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์นะครับเพราะว่าไม่มีใครใช้นะครับแล้วก็เป็นคำที่ต้องบอกว่าแทนความรู้สึกช่วงนี้เลยนะครับช่วงโควิด-19 นะครับส่งความห่วงใยไปให้กันส่งความคิดถึงไปให้กันผ่านเพลงนี้ครับความรักรักยังไม่ไปไหนที่ไปที่มาถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อเพลงก่อนนะครับเป็นแนวสไตล์เอเชียนป๊อปนะครับซึ่งสไตล์ช้าๆนะครับผมยังไม่เคยร้องเพลงช้ามาก่อนแต่ว่ามีความอยากที่อยากจะร้องเพลงช้านะครับซึ่งเรามีความคิดแล้วว่าอยากร้องเพลงช้านะครับเราก็ได้มาร่วมงานกับทางดูคอนเสิร์ตนะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางดูคอนเสิร์ตได้ทำขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ได้ไปติดต่อพี่แม็กซ์ลันคนที่แต่งเพลงชื่อดังหลายเพลงมากๆทั้งพี่นิวจิ๋วทั้งพี่หนึ่งยีดีซีทั้งพี่นนท์ธนนท์นะครับหลายคนมากๆที่พี่แม็กซ์ได้ไปแต่งทั้งเนื้อร้องทำนองให้ ก็รู้สึกว้าวทุกครั้งครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มีเพลงของตัวเองออกมานะครับในก่อนหน้านี้แล้วจะแฟนคลับจะเห็นผมในมุมของเพลงเร็วนะครับเพลงแร็ปเพลงสนุกเพลงความเป็นตัวเองนะครับแต่ว่าเพลงนี้ผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นคนคีปคูลเป็นคนหล่อๆเป็นคนอบอุ่นนะครับแต่ยังมีความเป็นผมอยู่ในเนื้อเพลงด้วยครับทำไมต้องเป็นชื่อเพลงใยห่วงจริงๆเรานั่งประชุมกันครับว่าเนื้อเพลงของเราจะออกมาประมาณไหนผมก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวของผมไปให้พี่แม็กได้ฟังกันแล้วก็มีคำหนึ่งที่ขึ้นออกมาว่าใยห่วงเพราะว่าผมอยากแต่งให้แฟนคลับแต่งให้กับคนที่อยู่ไกลกันแต่ไม่ได้เจอกันก็ได้คำนี้ขึ้นมาซึ่งคำนี้เพิ่นยังไม่มีคนใช้นะครับแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายที่ดีมากๆครับเลยหยิบคำว่าใยห่วงที่แทนความห่วงใยของเราได้ในช่วงนี้ก็เลยเป็นเพลงนี้ครับจริงๆเพลงนี้ก็อย่างที่บอกครับผมอินเนื้อเรื่องจาก Based on True Story ของผมมาจากชีวิตจริงนะครับจริงๆผมเล่าเรื่องความรักของผมนะครับที่เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตร่วมกันมีความทรงจำต่างๆที่มากมายนะครับทั้งทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งมีเขาเรียกว่าความรักความสุขความทุกข์ที่เราผ่านมาด้วยกันเราก็ใช้ความทรงจำนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เรายังไม่ลืมอ่ะถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันสำหรับความรักที่แต่ละคนอยู่ไกลกันอาจจะแทนด้วยคำว่าครอบครัวหรือว่าคนรักหรือว่าความรักที่มันแตกต่างกันเพลงเนี่ยคือเป็นแมสเสจที่สำคัญที่เราอยากจะบอกต่ออยากจะสื่อสารเพลงก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราชอบแล้วเราชอบสื่อสารด้วยอยากเป็นถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงแล้วก็ความพิเศษของเพลงนี้ก็คือพี่หนึ่ง EDC ร่วมมาแต่งด้วยผมเชื่อว่าเพลงนี้จะไปอยู่ในความรู้สึกของใครหลายๆคนที่เจอโมเมนต์เดียวกับผมจริงๆอยากให้ทุกคนคิดเอาเองนะครับว่าถ้าทุกคนอินตามบทเพลงนะทุกคนอาจจะคิดได้นะครับจริงๆผมถ่ายทอดเรื่องคุณตาครับเพราะว่าคุณตาผมได้เสียไปแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกกับคนที่ผมรักมากๆอีกหนึ่งคนเพราะว่าในช่วงวัยเด็กของผมพ่อกับแม่ไปทำงานก็คือคนเลี้ยงดูก็คือตากับยายตาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สำคัญกับชีวิตผมมากตาจะคอยสอนคอยเตือนต่างๆความห่วงใยของเขาก็ยังอยู่ในใจเราเสมอก็เลยแบบคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอยากที่จะถ่ายทอดนะครับก็ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากใจของผมล้วนๆที่มีความคิดถึงมีความใยห่วงมีความเป็นห่วงมีความรักให้กับแฟนๆของผมแล้วก็คุณตาของผมสำหรับพร้อมก็อยากให้ทุกคนจินตนาการตามว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ตามนั้นครับ wow.ทุกคนอยากเห็นใช่ไหมครับผมก็จริงๆเราตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยกันโอ้นานมากๆแล้วนะครับจริงๆตอนนี้เราแยกกันทำงานครับเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราเดินสายคนละเส้นทางกันตอนนี้เรามาโปรโมทเพลงมีงานของเราเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ให้กำลังใจเขานะครับผ่านทางเขาเรียกว่าโซเชียล
คือเรามีความคิดถึงให้กันตลอดนะครับสำหรับพร้อมนะครับจริงๆก็ยังร่วมงานกับน้องได้ทุกๆเมื่อครับถ้าเวลามันตรงกันแล้วก็ไม่กระทบกันอื่นเราก็จะมีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามองไปอะไรก็แปลกไปจุดเดิมโอ้โหผมส่วนตัวเคยร่วมงานกับพี่แจ็คไรเดอร์มาอยู่แล้วนะครับทั้งงานแฟนมีตนะครับทั้งไปออกรายการวิทยุกับพี่แจ็คนะครับรวมถึงไลฟ์สไตล์ของเราค่อนข้างที่จะคุยกันรู้เรื่องโดยการถูกทอครับต้องบอกว่าพี่แจ็คเป็นคนที่เนี๊ยบกับการทำงานนะครับมีคนทั้งดุในโรมีฮามีทั้งความเนี๊ยบในเรื่องของการทำงานอยู่ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างครบรสนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสบายในการทำงานร่วมกับพี่แจ็คครับเอิญมันช่วงนี้พอดีผมก็เวลาผมไปอัดร้องผมก็นึกถึงแฟนคลับผมขึ้นมาทันทีว่าเพลงนี้อยากที่จะมีแฟนคลับมาร่วมด้วยผมก็เลยเอาของที่แฟนคลับผมให้มาส่วนหนึ่งร่วมเข้าไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอของผมด้วยนะครับจริงๆมีเยอะมากครับแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าตื่นตันใจมากคือโปรเจกต์วันเกิดของผมนะครับเขาได้เปิดโดเนทกันอะไรต่างๆนะมีติดที่ MBK ติดที่ BTS ต่างๆเราเห็นเรารู้สึกว่าโหเขาให้ความรักความหวังดีคําแนะนําของเราขนาดนี้เลยเหรอเราก็รู้สึกว่าโหเป็นอะไรที่โมเมนต์ประทับใจเรามากแล้วก็มีความสุขที่เห็นคนที่เขารักเราเยอะขนาดนี้แล้วก็เราอยากที่จะทําทุกๆผลงานทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราให้กับเขาได้ดูแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันแล้วก็ผมได้เดินทางไปเก็บทุกๆโปรเจกต์ที่เขาได้ทำมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอยากมีเวลาให้กับแฟนคลับนะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่4กันยาพอดีผมก็ใช้เวลาวันเกิดของผมไปร่วมโปรเจกต์กับคนที่จัดแกลเลอรี่ในจังหวัดต่างๆ อยู่ใกล้แฟนๆก็จะมีไลฟ์บ้างครับนิดหน่อยครับแล้วก็มีทวิตผ่านทวิตเตอร์ครับเพื่อว่าจะไม่ได้หายไปจากโซเชียลขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมฝึกงานอยู่ด้วยอาจจะมีเวลาน้อยหน่อยที่เจอแฟนคลับแต่ว่าพยายามจะเจอให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่อยากหายไปจากเขานะครับโอ้แฟนคลับต่างชาติต้องบอกว่าคือไม่ได้เจอกันเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ห้ามเดินทางข้ามประเทศเราก็จะเจอกันผ่านวิดีโอผ่านคลิปผ่านไลฟ์บ้างนะครับเขาก็จะเห็นโมเมนต์ต่างๆผ่านทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เจอเราอ่ะแต่เขายังมีส่งความรักมาให้เราขนาดนี้เขายังมีความคิดถึงเรามีความเขาเรียกว่าซัพพอร์ตเราผ่านทางข้อความอยู่ตลอดอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่ผมประทับใจมากๆครับจริงๆก็ไม่คาดคิดว่าจะมาถึงที่แฟนคลับที่มีชาวต่างชาติเยอะขนาดนี้ด้วยครับเวลาได้เห็นว่ามีแฟนๆชื่นชอบในผลงานที่เป็นตัวเราแล้วก็มีความสุขไปกับผลงานที่เราได้ทำการแสดงออกไปให้ทุกคนได้ดูกันนะแล้วเขาชื่นชอบอ่ะเฮ้ยเราก็มีความสุขแล้วแค่นี้ครับทำอะไรบ้างจริงๆทำโคเวอร์เพลงครับแล้วก็มีทำอาหารอยู่ที่ห้องบ้างเหมือนเดิมครับใช้ชีวิตที่โควิดรอบแรกที่ระบาดครั้งก่อนครับก็ทำ YouTube เรียนเพิ่มเติมเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรก็ปรับไปครับช่วงนี้ก็ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆครับในช่วงนี้ก็ฝากงานของผมใหม่ล่าสุดซิงเกิลที่3ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าใยห่วงนะครับก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งช่องทางนะครับแล้วก็ YouTube นะครับ Ben Alert Official แล้วก็ดูคอนเสิร์ตนะครับสตรีมมิ่งช่องทางก็มี iTunes Joox Spotify อะไรต่างๆในช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนะครับแต่มีสิ่งๆนี้ครับเรียกว่าปฏิทินนะครับให้กับทุกคนได้ไปนั่งมองหน้า Ben Alert ได้ตลอดทั้งปีนะครับมีทุกเดือนนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับเล่มนี้ผมเป็นคนเขียนเองทั้งหมดแล้วก็ภายในปีนี้นะครับจะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นก็อยากให้ติดตามกันนะครับผม